กับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับช่องพี่เกมก็อยู่ผมนะเอเซต้าเกมใหม่ล่าสุดนะก็เปิดทดสอบนะถึง14มีนาคมนี้นะใครไม่เคยเล่นภาพสวยมากเกมนี้มาลองได้ก่อนไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านโอท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมปลอดภัยรวดเร็วทันใจต้องโอท็อปอัพเท่านั้นนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เติมกับเรามาอย่างยาวนานแล้วก็ตอนนี้ตู้ที่จะมาก็คือเอเวอร์โซน้องวันที่16นะน้องตับกำไรแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นตู้ใหม่เนาะแล้วก็อีกหลายเกมในสตูไทยมีหมดนะฮะแล้วก็นัดกันวันที่9มีนาคมเนี่ยสมาร์ทวอลคอนเนคชั่นก็ใครจะเติมเกมนะฮะแพ็ครายเดือนพาร์ทรายเดือนแพ็คเดบิวต์มอนนะฮะก็เติมร้านเราได้รับรองถูกกว่าท่านเติมเองแน่นอนนะฮะฝากไปด้วยครับสำหรับร้านเติมเกมโอท็อปนะฮะมาดูเกมเพย์ครับเกมนี้นะฮะยังไม่ได้ปรับภาพนะฮะCBT รอบแรกจะมีบั๊กๆหน่อยนะแต่รอบนี้มาดีกว่านะลื่นขึ้นเล่นขึ้นนะเป็นเกมที่ดีมากนะแต่ว่าดัน CPT รอบ2นะจะทดสอบได้ต้องต่อ VPN ฟิลิปปินส์นะผมกับฮ่องกงนะเลือกเอาอันไหนมันง่ายกว่ากันนะวิธีต่อ VPN ก็พิมพ์ตาม YouTube ได้เลยครับจะต่อติดไม่ติดมันอยู่ที่เราใช้ VPN นะว่ามันวิ่งติดหรือยังถ้ามันติดก็เปิด VPN เปิดปิดใหม่นะฮะนี่โอ้โหรอบนี้มีมังกรเบลเลอร์ล่าเลยฮะก็เหลือคนเดียวนะฮะไม่รู้ใครจะมาช่วยเราผมทดสอบไปแล้วรอบแรกผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วจำได้อย่างเดียวว่าภาพแม่งโคตรสวยฮะนี่เราก็จะมาติดเกาะเกาะหนึ่งครับเรืออับปลางดูดีจะมีบั๊กไหมไม่ต้องตั้งปุ่มคราวนี้มันตั้งให้เองเลยเยี่ยมเนี่ยก็จะเป็นการเดินสำรวจแล้วก็เจอศัตรูนะผมแล้วก็ต่อสู้นะเป็นเทิร์นเบสจะได้พบกับอัศวินหนุ่มน้อยเนี่ยคอยมาช่วยเราเนี่ยฉากยากาเกนชินอิมแพคนะผมจะสอนคอมโบเนาะต่างๆนะทำไมภาพมันเหลี่ยมเนี่ยเราเลือกใช้สกิลได้นะทดสอบครั้งแรกยังภาพสวยกว่านี้นะเราไปดูการปรับภาพด้วยนะเกมเพย์ไปก่อนนะผมสอนคอมโบไปสำรวจนะท้องที่เฮ้ยทำไมสำรวจแล้วไม่ได้ของวะสนุกตรงนี้นะครับพลาดไม่ได้ครับถ้าเห็นแล้วต้องเอาจะมีลูกศรบอกทางเดินอยู่นะ เอาแล้วครับผมก็เลือกใช้สกิลให้สมดุลนะฮะเกณฑ์มานาจะขึ้นแล้วนะฮะปั๊บกดไปนะฮะสกิลบนล่างเลือกเอานะฮะอันนี้เหมือนกันนะฮะเลือกตัวละครได้ด้วยนะมีทีมหมูนะมีสายฟ้าเขาชัดเย้นะฮะง่ายๆด่านนี้เดี๋ยวเจอบอสด่านสุดท้ายอันนี้ก็เหมือนมันชี้ชี้นำแนวทางก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็วิ่งตามลูกศรนำทางได้เลยนะแวบเลี้ยวก่อนเนี่ยเลี้ยวก่อนไม่ได้ครับไม่ได้เบรกแตกเก็บกล่องก่อนนี่ฮะเราจะได้ท่านลุงมาเป็นเพื่อนนะฮะตอนนี้ท่านลุงโดนลุงเลยท่านลุงเก๋แล้วไม่อยู่บ้านฮะไอ้มาลุมมาตุ้มกับท่านลุงก่อนเนี่ยปาบโอ้ลุงฟันแรงจัดโอ้ลุงฟันแรงลุง78 70 60นะฮะ
แต่ว่าลุงฟันเองนะไม่เกี่ยวนี่ใช้ท่านี้ท่านี้แรงกว่าลูกไฟมาแล้วครับของนักเวทเราตายก่อนมีเวฟ2นะฮะอ้าวลูกไฟ2เลยเอา3เลยมั้ยล่ะไม่น่าจะถึงว่ะใช้ปาวานไปก่อนทุกถ้า2น่าจะแรงขึ้นอะไรอย่างงี้มั้งลูกไฟเนาะถ้าลูกไฟมันแรงเต็มปุ๊บน่าจะแรงขึ้นนะภาพสวยเนาะน่าเล่นมากใครไม่มีเกมเล่นรอซัมเมอร์วอร์คอนเนคเกิลก็อีกไม่กี่วันแล้วนะฮะทางไปทางไหนวะนี่อันนี้ผมจำได้ครับเลื่อนกล่องการแก้ปริศนาเล็กน้อยไปดิเฮ้ยไปดิเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยผมลืมมันทำไงวะเฮ้ยเอ้าลืมเฉยปกติมันก็ไปเองนี่ว่ะเอาเฮ้ยเอายังไงเนี่ยปกติกดมันก็ไปเลยครับผมตะกี้ยังไปเลยวีนี่หาเรื่องให้ปวดหัวอย่างเงี้ยไปดิไปดิฮะทำไมผมเลื่อนไม่ไปอ่ะดีแล้วชีวิตกูฮะอะไรวะโอ้บีมต้องกดค้างนะฮะโถทุกคนต้องกดค้างนะเจอแล้วหลับปุ๋ยเลยมันต้องปรับภาพนะครับภาพถึงจะสวยกว่านี้ไม่บั๊กไม่แหลกว่ะตื่นแล้วเนี่ยเรียบร้อยนะเจอกันหน่อยนะใหญ่ไม่กลัวกลัวมาเยอะนี่ถ้าไม่ตายของลุงนะเก็บเลยไหมล่ะเก็บแบบ2เลยเนี่ยไม่ให้ใช้ท่าว่ะเหมือนมันบัฟอะไรสักอย่างนะยังเราจะไม่ใช้ครับผมเอาสักใช้สักลูกไฟ2บอสค่อยเก็บทีหลังลุงกอดแตกจะแรงนะลุงแต่เบาๆเลยเอาไฟฟ้าชอบไปกินอันนี้เลเวล2โอเคแรงขึ้นแค่นี้บอสแม่งโคตรกากเลยอ่ะแรกๆก็ง่ายเงี้ยครับหลังๆนี่นี่แค่ด่านออเดิฟนะไม่ใช่ด่านจริงด่านจังเลยนะถ้าจำไม่ผิดนี่เป็นด่านออเดิฟนะฮะอัพเดทนะฮะอัพเดทนักเพียร์ไปผู้ใช้ได้ป่ะสอนอยู่นะฮะ
ับภาพนี่ไงวิดีโอคืออะไรวะเนี่ยกราฟิก60เฟรมเรทใช่ไหมอ้าวแล้วก็60เฟรมเรทแล้วนี่ว่าภาษาก็มีแค่นี้กิฟต์โค้ดประมาณนั้นเดี๋ยวมาฟังเสียงเกมครับในการต่อสู้แบทเทิลฮีโร่ระบับได้อีกไหมตอนนี้อยู่แค่นี้ผมโอ้น้ำยามีขวดเดียวโอ้ตายแล้วนะฮะไปต่อสู้ต่อหมดต่างๆยังไม่เปิดนี่ต่อไปด่านจริงแล้วนี่ของจริงฮะตะกี้แค่ออเดิร์ฟเฮ้ยทำไมไม่มีเสียงเกมเลยวะแล้วก็เปิดแล้วนะสายไปปิดเสียงผิดแล้วฮะ3เลยนะบัฟบูมันทำให้ศัตรูดาเมจลดลงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแค่นี้ง่ายๆต่อไปเมนหลักนะนี่บอกให้เล่นตามเควสนะนี่เล่นตามเควสนะจะเล่นน้ำยามอีกขวดหนึ่งก็ง่ายๆเลยครับเล่นตามเควสเดี๋ยวมีออโต้แล้วก็สบายแล้วนะผมมีออโต้เลือกสกิลด้วยเออจะเอาสกิลไหนเป็นนำเนี่ยอันนี้คูณ2อันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ออโต้มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเกมเพลย์ประมาณนี้แหละครับผมยิ่งเล่นมันจะยิ่งเพลินนะแต่มันจะมันคลิปมันจะยาวเกินไปนะฮะก็เนี่ยครับเล่นตามคลิกซ้ายมือล่างไปเรื่อยนะครับเนี่ยนะมันให้ไปถอกนะไม่ใช่ให้ไปทอล์กกับใครก็ไปนะช็อปเปิดก็หาซื้อเลยครับของที่มีประโยชน์ต่อทีมเรานี่ชุดกงชุดเกาะมันให้ซื้อฟรีเลยครับดับแรกนะนี่ก็ฟรีไปกระชุ่มกระชายยังเปิดไม่ได้นะต้องเล่นเดียวยาวนะค่อยมาเปิดระบบกันแล้วกันเกมนี้น่าสนใจมากใครมีเกมเล่นก็เชิญได้เลยครับผมมาได้เลยกิววอลก็มีช็อปอารีน่าโทฟี่มีหมดทดสอบรอบ2แล้วนะฮะฮีโร่ใส่เข้าไปอีกครับไอ้ยังมันเน้นให้ตัวนี้นี่ว่าดาไอ้นี่ก็จะมีดาเมจนะผมนิดหน่อยแต่ว่าเลือดมีเยอะแน่ๆนะฮะนี่ใส่2ชิ้นมี ADK โอ้โหมีเป็นเซตด้วยครับผมน่าสนใจแต่ว่าทำไมเสียงไม่มี Total Volume Effectนะเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสวัสดีครับผม